สวัสดีค่ะพวกเรา CGM 48ค่ะ48เจ้าสวัสดีค่ะอิซูรินะ CGM 48ค่ะสวัสดีค่ะออม CGM 48ค่ะสำหรับดีนาเป็นไม่เคยไปเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะแต่ว่าเคยไปแค่ทำการแล้วก็มาประเทศไทยก็ประมาณ2ปีแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็เชียงใหม่ก็เลยอยากไปเชียงใหม่แล้วก็น่าสนใจเชียงใหม่ด้วยค่ะก็เลยจะพยายามเรียนวัฒนธรรมแล้วก็เรียนภาษาเหนือภาษาไทยด้วยค่ะค่ะก็หนูก็คงรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนจะได้กลับบ้านเกิดของตัวเองค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนเชียงใหม่ค่ะเกิดแล้วก็โตที่นั่นการที่ได้กลับไปเชียงใหม่อีกครั้งก็เหมือนการกลับบ้านค่ะไปเจอคนที่คุ้นเคยไปเจอสถานที่ที่คุ้นเคยก็เป็นอะไรที่หนูคิดถึงมากค่ะดีใจมากที่ได้กลับไปการได้รับหน้าที่เป็นกัปตันแน่นอนค่ะว่ามีความกดดันมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าการที่เราเป็นแค่เมมเบอร์ธรรมดาเราก็แค่ทำตามที่เขาบอกแล้วก็รับผิดชอบตัวเองแต่การที่เป็นกัปตันเนี่ยหมายถึงเราต้องทั้งรับผิดชอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบน้องๆในวงด้วยคือเราจะต้องมีหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะกดดันมากค่ะก็มีนักเป็นซีไฮนินแต่จริงๆที่ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีสันซีไฮนินแล้วก็เมมบาร์ก็เลยไม่รู้ว่าของอื่นทำยังไงแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันเป็นพี่จ๊อบค่ะเพราะว่าดินาเป็นเมมบาร์แล้วก็ซีไฮนินแต่น่าจะทำกันก่อนซีไฮนินหนักมากแล้วก็ยากมากแต่ว่ามีเมมบาร์ด้วยแล้วก็ดินาชอบการแสดงแต่ก็เลยถ้าอยู่เมมบาร์น่าจะสบายสบายค่ะแต่ว่าถ้าทำงานซีไฮนินน่าจะรู้สึกเกลียดมากว่าแต่จะทำพยายามทำดีๆค่ะท้าทายไหมคะซีไฮนินกับเมมบาร์อ๋อเอ๊ะท้าทายน่าจะแต่ท่านท้องแรกเป็นซีเจมโปรเตจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะก็เลยน่าจะอยู่ด้วยกับเมมบาร์ตลอดเวลาก็เลยน่าจะได้สนิทมากขึ้นแล้วก็ชิมวาก็มีชิมวาก็มากขึ้นก็เลยน่าจะทำง่ายที่ทุกคนนิสัยยังไงทุกคนอยากจะทำอะไรก็เลยคุยกันได้ตลอดเวลาค่ะก็แกนของเราง่ายๆค่ะคือพกความเป็นตัวของตัวเองเข้ามาสมัครพกความมั่นใจของน้องๆมาแล้วก็มาโชว์ความสามารถให้พวกเราได้เห็นค่ะพวกเราก็จะคัดน้องๆจากความที่เป็นตัวของตัวเองเป็นธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะเข้ามาค่ะในท่านแต่แรกที่นาคิดว่าอยากตั้มซีเจมโปรเตเป็นทีมเพอร์ฟอร์มานซ์ทำดีๆค่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าทุกคนเป็นอย่างนิสัยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำได้อะไรแต่ว่าตอนนี้ดูในออดิชั่นอยู่ทุกคนหน้าตาน่ารักทุกคนหน้าตาสวยๆแล้วก็คนจี้เราแต่งแกนแล้วก็เราแต่งแกนมากแล้วก็แต่งแกนก็มีก็เลยน่าสนใจทุกคนอยู่ค่ะก็การที่หนูได้เป็นกัปตันใช่ไหมคะหนูก็อยากจะให้วงของเราเนี่ยค่ะไปนำพาวงของเราให้เป็นวงที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีค่ะก็คืออย่างที่ดีนะบอกว่าวงของเราจะเน้นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของการแสดงเพราะฉะนั้นการซ้อมการเรียนของเราเนี่ยจะต้องเข้มข้นกว่ามากๆแล้วก็เลยอยากได้น้องๆที่มีความตั้งใจและทุ่มเทแล้วก็อดทนจริงๆเพราะว่าเราจะพาวงของเราให้ทุกคนได้เห็นว่าวงของเรามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากจริงๆค่ะในแง่ของเชียงใหม่ก็แน่นอนค่ะว่าเราจะต้องเอาคัลเจอร์ของเชียงใหม่อย่างที่เราได้ตั้งเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นวัฒนธรรมของเชียงใหม่เห็นว่าเชียงใหม่มีอะไรที่น่าสนใจอาจจะผ่านทางเนื้อเพลงที่เราได้แสดงออกมาผ่านทางชุดการแต่งกายของพวกเราก็ได้ยังไงก็อยากให้รอติดตามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะก็ยังไม่ทราบขนาดนั้นค่ะใช่ค่ะแต่ว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะก
็ที่เห็นได้ชัดก็อาจจะเป็นในเรื่องของเนื้อเพลงของพวกเราที่อาจจะเป็นคำเมืองคำพื้นเมืองภาษาเหนือแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายชุดเซมของพวกเราอาจจะเป็นทำจากผ้าพื้นเมืองอาจจะเป็นชุดเมืองของพวกเราเองเพื่อถ่ายทอดให้เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะนี่นารู้สึกว่าซีเจมโพเตเป็นชิมคาร่ามันเหมือนสีเขียวแต่ไม่ใช่ว่าเค็มๆเหมือนพาสเทลก็เลยรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็น่ารักแล้วก็สวยงามกับรันดินาคิดเยอะว่าชุดสวยๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าสไตล์ BNK โฮเทลก็ตอนนี้มีเป็นจาบาจาแล้วก็คอยซื้อพอคุกกี้แสนไตก็เหมือนชุดสีสดใสมากๆใช่ไหมก็แต่น่าจะเชมมายเป็นใส่ชุดสวยๆเยอะกว่า BNK โฮเทลค่ะนี่สำหรับดินานะคะวง CGM เป็นน้องสาวของวง VNK48 ค่ะเราไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งเรามาเพื่อทำให้48ของเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนพกความมั่นใจแล้วก็อย่าปิดกั้นความสามารถของตัวเองแล้วก็พวกพี่สองคนก็รออยู่รับรองว่าเราจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีมากๆเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไม่อยากให้พลาดโอกาสที่สำคัญนี้ไปเลยค่ะจะไปกันด้วยกันนะเจอกันนะเจ้า